สวัสดีค่ะอยู่กับพายและช่อง The Helper อีกครั้งค่ะวันนี้พายจะพาไปดูต้นไม้ที่หาดูได้ยากนะคือเจ้าต้นนี้ค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นนะต้นนี้จะเป็นต้นไม้ที่พายเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะมักจะขึ้นอยู่บริเวณข้างทางค่ะแล้วจะเป็นลักษณะต้นสูงแบบสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเจ้าลูกแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นลูกแก่ที่แตกออกมาแล้วนะคะทาดานี่ก็คือต้นนุ่นนั่นเองค่ะต้นนุ่นนะคะจะเป็นไม้ที่ขึ้นเองนะคะแล้วก็จะแตกออกมาเป็นลูกแล้วก็ลูกเขาพอแก่เต็มที่จะแตกออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมซึ่งข้างในจะมีเป็นตัวนุ่นอยู่ข้างในค่ะซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่แตกเราก็จะไปสอยเอามาใช้นะคะเดี๋ยวจะพาไปให้ดูลูกข้างในกันเนาะพอดีนี่ค่ะไม่ได้เอาไม้มาด้วยไม่ได้เอาไม้มาใส่วันนี้ก็เอาลูกที่หล่นดูไปก่อนนะแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาด้านในนะคะจะมีเมล็ดอยู่ข้างในค่ะแล้วก็จะมีปุยสีขาวๆซึ่งก็เป็นตัวนุ่นนั่นเองค่ะโดยที่เวลาเราใช้นะคะเราก็จะเอานี่รูปแบบนี้นะคะมาแกะออกค่ะซึ่งพอแกะออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้จะเห็นปุยเห็นไหมคะแต่ประเด็นของเขาก็คือจะมีเม็ดนุ่นอย่างนี้เยอะมากค่ะการที่เราจะเอาไปใช้นะคะเราก็จะต้องไปเอาทำกระบวนการซึ่งเอาเม็ดนี้ออกแล้วค่อยเอานุ่นนะคะไปตากแดดอีกหนึ่งครั้งแล้วค่อยเอาไปยัดที่ในหมอนค่ะซึ่งการใช้เอาเม็ดนี้ออกก็ตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะก็จะใช้สิ่งนี้ค่ะสุ่มไก่นั่นเองค่ะหรือสุ่มหาปลานะคะเราก็จะทำการหงายสุ่มไก่ขึ้นค่ะหงายสิคะพลิกอีกทีค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะเราก็จะตั้งให้มันขึ้นแบบนี้นะแล้วเราก็จะใส่ตัวนุ่นลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีไม้ที่เป็น3ขาค่ะปั่นเมล็ดเขาก็จะโดนแรงเหวี่ยงแล้วก็จะหลุดออกมาจากในส่วนนี้ค่ะเราก็จะได้นุ่นไปตากแดดและเอาไปใส่หมอนต่อไปค่ะค่ะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงนะคะถึงความสูงจริงๆของต้นนุ่นค่ะนี่เป็นต้นข้างทางนะดูขนาดต้นเลยสูงขึ้นไปนู่นเกือบถึงสายไฟฟ้าแรงสูงเลยค่ะโอ้ต้นนี้อาจจะน่ากลัวนิดนึงเพราะอยู่ใกล้สายไฟฟ้าเลยเนาะใบเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้คล้ายใบยางแต่ใบใหญ่กว่านะอันนี้จะเป็นลูกเขาที่แตกออกมาแล้วนะคะซูมนิดนึงโอเคสำหรับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นต้นนุ่นก็เลยพายก็เลยขับผ่านก็เลยถ่ายมาฝากกันค่ะสำหรับใครที่ถามว่าเอ๊ะเรานุ่นตอนที่เป็นลูกเขียวหน้าตาเป็นไงอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็นี่ก็คือดอกของเขาค่ะสวยไม่เบาเลยนะจริงๆพายไม่เคยเห็นดอกเขาเลยค่ะเพราะต้นสูงมากเห็นอีกทีก็เป็นฝักแล้วเนาะนี่ก็ดอกค่ะอันนี้พายก็มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะนี่เวลาลูกแตกเต็มต้นก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะสวัสดีพายลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย